ด้านฟุตบอลอินไซเดอร์ครับเปิดเผยว่าลีดส์ยูไนเต็ดนั้นก็จะยอมปล่อยผู้สาประตูมือหนึ่งของทีมอย่างอิรันมิลิเยออกจากทีมด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ครับหากว่าพวกเขามีอันต้องตกชั้นในฤดูกาลนี้ครับตามรายงานเนี่ยระบุว่ามิลิเยคือ1ใน3นักเตะนะครับที่อาจจะย้ายออกจากทีมเอลรันโรดครับหากว่าลีดส์นั้นต้องล่วงตกชั้นไปในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับเช่นเดียวกับแจ็คฮาริสันนะครับรวมทั้งโรบินค็อกแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ที่สัญญาของเมริเยนั้นยังเหลืออยู่กับทีมจนถึงปี2026นะครับสำหรับมือกาวัย23ปีอย่างเมริเยครับลง3ครบทุกนาทีครับในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ครับและหากนับย้อนกลับไปจนถึงตอนที่ลีดส์นั้นเลื่อนชั้นขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพครับเมริเยพลาดการลง3ไปเพียง35นาทีเท่านั้นนะครับแม้จะเก็บคลีนชีทได้เพียง5ครั้งในฤดูกาลนี้ครับแต่เจ้าตัวก็ถูกมองว่าเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดชิ้นหนึ่งของลีดส์ครับขณะที่พวกเขากำลังดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดในพรีเมียร์ลีกให้ได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมเทนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของเทนช่อง16ครับเพื่อที่คุณชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ